ปุ๊บเห็นหน้าหรือยังครับถ้ามันมีสัตว์เลื้อยคลานหรือมีอะไรก็ช่างที่เราสำหรับการรีวิววันนี้เราก็คงจะต้องจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับทุกคนสำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือสวนยางพาราของพี่โอ๊ตเองนะครับและสาเหตุที่พี่โอ๊ตพาเพื่อนๆทุกคนมาที่สวนยางพาราแห่งนี้นะครับก็คือเราจะมารีวิวอุปกรณ์แคมปิ้งที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่คนไปแคมปิ้งเนี่ยจะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเจ้าโคมไฟนะครับและโคมไฟของเราในวันนี้ก็คือเจ้า T-in-1 Camping Lantern ของ Nature High นะครับเป็นตัวความสว่างสูงสุดที่ 1,800 ลูเมนและสถานที่แห่งนี้พี่โอ๊ตดูแล้วก็น่าจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการทดสอบแสงเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนเรามาทดสอบแสงกันที่นี่ส่วนวันนี้ตอนนี้เรามาสำหรับตัวอุปกรณ์ในกล่องนะครับจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเจ้า T-in-1 Camping Lantern พร้อมกันครับผมครับและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในกล่องของเจ้า T-in-1 Camping Lantern นะครับซึ่งผมขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าเจ้าตัวโคมไฟแล้วกันเนาะเพราะว่าชื่อมันยาวมากๆนะครับก็เรามาดูกันทีละชิ้นนะครับว่าอุปกรณ์เหล่านี้มีอะไรบ้างนะครับชิ้นแรกเลยครับชิ้นแรกนี่ก็คือเจ้าตัวโคมไฟนะครับเจ้าตัวโคมไฟรูปร่างหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เราจะเนี่ยครับด้านหลังก็จะมีสายคล้องซึ่งจริงๆสายคล้องตัวนี้นี่ถ้าเราแกะกล่องใหม่จริงๆเนี่ยเราต้องคล้องเองนะครับแต่ว่าพี่โอ๊ตใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วไม่ได้ถอดออกนะครับก็เอาค้างไว้อย่างนี้อุปกรณ์ตัวต่อมาครับนี่ก็คือตัวฮาร์ดเคสนะครับก็หรือคือกล่องใส่ตัวโคมไฟนะครับซึ่งข้างในเขาก็จะมีซองกันชื้นมาด้วยข้างในเขาก็จะเป็นมีเลเยอร์สำหรับใส่ของใส่สายฟงสายไฟนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับแต่ก็มีความแข็งพอสมควรน่าจะกันกระแทกได้ดีนะครับสำหรับตัวต่อมาครับก็จะเป็นสายไฟนะครับสายชาร์จข้างนึงเป็นหัว USB นะครับส่วนอีกข้างนึงก็เป็นหัวสายสำหรับ USB Type-C mini USB แล้วก็สายสำหรับ iPhone iOS นะครับสาย Lightning หรือ Lightning นี่แหละตัวต่อมาครับก็จะเป็นห่วงคล้องนะครับสำหรับคล้องสายด้านหลังของโคมไฟเวลาเราจะไปห้อยไปใช้งานไปห้อยนะครับห้อยตามจุดต่างๆตรงนี้ก็แถมมาให้ด้วยแล้วก็เขาก็สกรีนตัวแบรนด์ด้วยนะครับ Nature High นะครับสวยงามทีเดียวตัวคู่มือนะครับเป็นคู่มือซึ่งมีหลายภาษามากมีภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนและแน่นอนครับไม่มีภาษาไทยตัวต่อมาครับเป็นCertification หรือก็คือใบเซอร์ใบรับรองคุณภาพนั่นเองนะครับพลิกมาดูด้านหลังเขาก็จะมีบอกว่า QC Pass ก็คือ Quality ผ่านนะครับผ่านการรับรองคุณภาพจากโรงงานมาWarranty Card นะครับหรือใบรับประกันซึ่งพี่โอ๊ตซื้อเป็นเครื่องนอกเครื่องหิ้วนะครับเวลาถ้าจะเคลมเราก็ต้องไปเคลมที่เมืองนอกโดยการซื้อตั๋วเครื่องบินไปเคลมนะครับและสุดท้ายก็เป็นตัวกล่องนะครับด้านหน้าก็จะบอกT-in-1 Camping Lantern เป็นชื่อเขามีแบรนด์นะครับแล้วก็มีโหมดแสง3โหมดแล้วก็บอกความสว่าง 1,800 ลูเมนมีโหมด SOS ขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็เป็น Power Bank ได้ด้วยอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องนะครับในการอันบ็อกซ์ก็มีทั้งหมดเท่านี้ที่พี่โอ๊ตซื้อนะครับซื้อกับแม่ค้าทาง Facebook กับคุณว่านะครับ Lady Wawa อ่ะมันก็จะมีแถมอีกตัวนึงนั่นก็คือตัวขาตั้งกล้องซึ่งเป็นขาตั้งกล้อง3ขานะครับแล้วก็เป็นหัวบอลด้วยหัวบอลตรงนี้ก็คือจะล็อกไว้สำหรับสกรูใส่กับตัวโคมไฟเองนะครับซึ่งตัวนี้จะมีกล่องแยกมาต่างหากนะครับไม่ได้เป็นแพ็กเกจอยู่ในกล่องตัวนี้นะครับก็คือเป็นกล่องแยกซึ่งรถน่าจะทำหายไปแล้วแหละซึ่งตัวนี้ก็เดี๋ยวมาทดลองใช้งานกัน
คราวนี้มาว่าด้วยเรื่องของความสว่างนะครับเขามีความสว่างสูงสุดอยู่ที่1800ลูเมนนะครับสำหรับตัวโคมไฟตัวนี้ซึ่งถ้าเทียบกับโคมไฟในท้องตลาดด้วยกันแล้วนะครับความสว่าง1800ลูเมนนี่ถือว่าสว่างโคตรสว่างแบบบ้าพลังแบบไร้คู่แข่งเลยนะครับสำหรับในส่วนของโคมไฟสำหรับในเรื่องของความจุแบตเตอรี่นะครับสเปคเขาระบุไว้ว่าตัว T-in-1 Camping Lantern ของ Nature High ตัวนี้นะครับมีความจุอยู่ที่1500มิลลิแอมป์นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบการใช้งานจริงซึ่งเขาเคลมไว้ว่าเปิดที่ความสว่างสูงสุดแม็กซิมัมนะครับจะอยู่ได้7-9ชั่วโมงอันนี้ก็สำหรับการแคมปิ้งแล้ว7-9ชั่วโมง1คืนเนี่ยสบายสบายเลยครับผมสำหรับในโหมดส่องสว่างนะครับเขาก็จะมีโหมดแสงทั้งสิ้นนะครับ3แสงก็คือแสงที่เห็นในภาพนี้ก็คือเป็นแสงของวอร์มไลท์นะครับวอร์มไลท์ก็คือจะเป็นแสงสีส้มเพียวๆเลยส่วนแสงต่อมานะครับก็จะเป็นแสงขาวซึ่งในจีไฮเขาเรียกว่าไวท์ไลท์นะครับเป็นแสงสีขาวก็คือจะมีแสงสีขาวเพียวๆไม่มีแสงสีอื่นมาปนนะครับและแสงโหมดสุดท้ายครับจะเป็นแสงเนเชอรัลไลท์นะครับก็จะเป็นโหมดของแสงสีส้มแล้วก็แสงสีขาวเปิดทั้ง2แสงนะครับ2สีมันก็จะออกมาเป็นสีส้มๆขาวๆนวลๆหน่อยครับซึ่งเขาก็เรียกว่าโหมดแสงเนเชอรัลไลท์นะครับก็3โหมดครับทวนกันใหม่โหมดแรกก็คือตัววอร์มไลท์ครับจะเป็นออกสีส้มๆโทนส้มๆเลยซึ่งแสงโทนสีสวยมากนะครับและตัวต่อมาก็คือเป็นไวท์ไลท์นะครับก็คือแสงสีขาวซึ่งแสงตัวเนี้ยจะให้ความสว่างที่สว่างน่าจะดูแล้วเหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆนะครับใช้งานในชีวิตประจำวันส่วนอีกสีหนึ่งก็คือ Natural White นะครับตรงนี้จะถ่ายรูปหรือทำอัดคลิปอัดวิดีโอโดยใช้แสงแบบนี้นี่จะให้แสงที่สวยงามมากเดี๋ยวเราค่อยไปทดสอบการใช้งานทดสอบแสงกันละเอียดอีกครั้งในภาคสนามครับผมและอีกโหมดหนึ่งนะครับที่เขามีมาให้ใช้งานนั่นก็คือโหมดของ SOS นะครับซึ่งก็คือไฟฉุกเฉินไฟขอความช่วยเหลือหรือก็คือไฟกระพริบสีแดงนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโหมดในหมวดของโหมด SOS นะครับก็จะมีหมวดเดียวนะครับมีการกระพริบจังหวะเดียวตามที่เห็นในภาพไม่ได้มีโหมดอื่นเหมือนโหมดส่องสว่างนะครับซึ่งมี3แสง3โทนสีและอย่างที่บอกไปนะครับเจ้าตัวโคมไฟตัวนี้เขามีฟังก์ชันเป็น power bank ในตัวได้ด้วยนะครับซึ่งความจุของเขาก็คือ 15,000 มิลลิแอมป์นะครับและที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือเขามีพอร์ต USB Type-C นะครับซึ่งรองรับเอาต์พุตที่18วัตต์เพราะฉะนั้นถ้าใครมีอุปกรณ์ดีไวที่มาต่อพ่วงแล้วเป็นพอร์ตของ USB Type-C นะครับก็จะได้ฟาสต์ชาร์จซึ่งพี่โอ๊ตทดลองกับ Galaxy Note 10 Plus นะครับแล้วก็ Galaxy Tab S7 Plus ก็ขึ้นฟาสต์ชาร์จนะครับเวลาใช้กับช่อง USB Type-C หรือถ้าใครเป็นไมโคร USB หรือเป็น Lightning นะครับก็สามารถใช้งานได้โดยเขาจะมีตัวสายแถมมาให้นะครับตัวสายแถมมาให้แล้วก็หรือถ้าใครมีสายของตัวเองก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับส่วนอุปกรณ์พอร์ตทั่วไปที่ไม่ใช่ตัว Type-C นะครับเขาก็จะมีพอร์ต USB ช่องธรรมดาให้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะไม่ได้ฟาสต์ชาร์จนะครับถือว่าเป็นฟังก์ชันที่เรียกได้ว่าครบเครื่องเลยนะครับพกไปให้ความสว่างในการแคมปิ้งแล้วก็ยังเป็น power bank สำรองในกรณีฉุกเฉินได้นะครับนี่คือขนาดของทั้งคู่นะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นตัว 1,800 ลูเมนที่เรารีวิวกันในคลิปนี้นะครับและฝั่งขวาก็จะเป็นตัว 1,300 ลูเมนที่เรารีวิวไว้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับคราวนี้พอนำมารีวิวก็จะมาเปรียบเทียบขนาดให้เห็นกันว่าแตกต่างกันขนาดไหนนะครับก็เกือบครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับขนาดมิติ
และนี่ก็คือขนาดเมื่ออยู่ในมือของ Pivot เองนะครับตัวฝั่งซ้ายนี่จะเป็นตัว 1,300 ลูเมนฝั่งขวานี่จะเป็นตัว 1,800 ลูเมนพระเอกของเราในคลิปนี้นะครับอันนี้ก็คือเทียบขนาดเมื่ออยู่ในมือก็ขนาดก็จะประมาณครึ่งต่อครึ่งนะครับจับประกบกันแบบนี้ฝั่งนี้ครับส่วนบนนะครับส่วนบนมีสวิตช์คล้ายๆกันแล้วก็ด้านล่างเราก็จะเห็นเป็นสกรูสำหรับใส่ขาตั้งกล้องนะฮะแล้วก็ด้านข้างด้านข้างก็จะเป็นตัวร้อยสายดีไซน์เหมือนกันเปรียบเลยครับต่างกันที่ขนาดแค่นั้นเองด้านหลังของทั้งคู่ก็จะคล้ายๆกันมีที่คล้องแล้วก็มีตัวเลขบอกสเปคมีปั๊มตาแบรนด์ตรงนี้นะครับได้ของแท้ของจริงแน่นอนเหมือนกันเปรียบนะครับนี่คือขนาดที่สำหรับการใช้งานลองเปิดไฟนะครับลืมครับก่อนที่เราจะปิดการทดสอบในช่วงเช้านะครับมาพูดถึงเรื่องราคาของค่าตัวของเจ้าหนี้กันนะครับโบ๊ทก็สำรวจราคามาถูกสุดอยู่ที่ 1,590 บาทที่โบ๊ทเจอนะครับตัว 1,800 ลูเมนนะไม่เกี่ยวกับตัว 1,300 ลูเมนก็คือราคาถูกสุดก็คือ 1,590 ซึ่งก็คือเป็นราคาที่โบ๊ทได้มาส่วนราคากลางๆก็จะอยู่ที่ 2,590 บาทซึ่งตรงนี้ก็จะพ่วงประกัน2ปีเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ที่เห็นแพงสุดก็คือ4,426 บาทนะครับลองหาลองเซิร์ชดูใน3เจ้านะครับก็คือ Facebook Lazada แล้วก็ Shopee นะครับหรือถ้าใครอยากเจอแม่ค้าใจดีก็ไปเจอกับคุณว่าใน Facebook นะครับแล้วก็บอกว่าพี่โอ๊ตฝาปิดเลนแนะนำมาคุณว่าก็จะฟันค่าเปอร์เซ็นต์ไปอีก 10-20% ชาร์จเข้าไปก็จะได้ของแพงขึ้นนะครับอันนี้ล้อเล่นนะครับก็คือแม่ค้าเขาใจดีก็เลยทำรีวิวแล้วก็บอกแหล่งที่ซื้อมาถ้าใครสนใจก็อย่างที่บอกครับไม่ได้บังคับว่าจะต้องไปซื้อกับใครที่ไหนแต่ว่าพี่โอ๊ตก็แนะนำว่าถ้าใครสนใจอยากได้ของที่มันโอเคทรงเร็วแล้วก็น่าจะถูกสุดในท้องตลาดนะตอนที่โบ๊ทซื้อตอนนั้นก็ติดต่อคุณว่าไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้อะไรนะครับก็แค่เล่าให้ฟังว่าพี่โอ๊ทซื้อมาจากที่ไหนแค่นั้นเองโอเคครับสำหรับช่วงเช้าเราจะไปพักนอนรอกันก่อนจนกว่ามันจะมืดแล้วเราจะมาทดสอบแสงกันอีกทีหนึ่งสำหรับเจ้าคมไฟตัวนี้ป่ะตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับบอกก่อนนะครับว่าสำหรับทริปการมารีวิวครั้งนี้นะครับพี่โอ๊ตใช้วิธีในการเดินป่าเดินต้องผ่านป่าอย่างห่วงเนี้ยซึ่งดูพื้นนะครับดูพื้นนี่ก็ค่อนข้างแบบที่จะรกพอสมควรอาจจะมีงูมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เตรียมตัวไว้พร้อมดีกว่าโอเคเราเดินทางกลับกันครับป่ะบางทีนะครับเพื่อนๆเราอยู่วงการมายาก้าวเข้าสู่วงการมายาวงการ YouTube แล้วมันก็ต้องใช้มายากันบ้างนะไปเราไปเดินป่ากันต่อครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่โอ๊ตฝาปิดเลนก็มาถึงภาคสนามตอนกลางคืนแล้วนะครับและเพื่อนๆก็ไม่ต้องงงไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมจอดำเพราะว่าบรรยากาศรอบข้างพี่โอ๊ตนั้นมืดสนิทแบบมืดจริงๆตามที่ท่านผู้ชมเห็นในกล้องนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นพี่โอ๊ตต้องขอใช้ตัวช่วยในการให้แสงสว่างก่อนที่เราจะทำการรีวิวนะครับโอเคเห็นหน้าหรือยังครับนี่ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่า
บรรยากาศตรงนี้ที่เราจะมารีวิวทดสอบแสงไฟฉายโคมไฟบ้าพลัง 1,800 ลูเมนกันเนี่ยมืดจริงๆขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวรถยกให้ดูบรรยากาศรอบข้างนะครับอันนี้จะเป็นเซิร์ฟๆอันนี้เป็นโคมไฟอีก1ตัวนะครับไม่ได้มารีวิวแต่มาเป็นตัวช่วยโอเคงั้นเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับในโหมดแรกของเจ้าตัว T-in-1 Camping Lantern Nature High นะครับก็คือโหมดโคมไฟซึ่งแน่นอนครับตรงนี้พี่โอ๊ตกางเต็นท์ไว้นี่คือตัวเต็นท์นะครับที่โอ๊ตกางไว้รอบๆเหมือนจะมืดสนิทนะครับมืดสนิททีนี้ในตอนเราแคมปิ้งเราก็จะใช้ตัวพระเอกของเราซึ่งก็คือตัวนี้นะครับคือเจ้าตัวนี้เป็นโคมไฟโอเคเรามาทดสอบกันเลยครับขอเป็นโหมดสีขาวแล้วก็จะเปิดความสว่างสุดที่1800ลูเมนจากบรรยากาศเมื่อกี้ที่แบบมืดสุดๆไม่มีแสงสว่างเลยเราก็ได้แสงสว่างประมาณนี้ครับสำหรับโหมดแคมปิ้งเนาะก็ตรงนี้เป็นแคมป์เป็นเต็นท์นะครับที่พี่โอ๊ตใช้ในการออกทริปประจำแล้วก็ใช้แหล่งไฟจากเจ้าโคมไฟที่เราจะรีวิวกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมสำหรับความสว่างที่1800ลูเมนก็คือความสว่างสูงสุดนะครับก็คือเปิดเทสให้ดูเลยคราวนี้พี่โอ๊ตจะถือเจ้าโคมไฟนะครับเป็นโหมดไฟฉายก็คือใช้มือถือแล้วก็เดินดูรอบๆเต็นท์ว่ามันจะสว่างขนาดไหนเนาะโอ้โหสว่างจ้ามากครับถือแบบนี้เลยนี่คือแหล่งไฟจากตัวโคมไฟจากบนมือพี่โอ๊ตนะครับใช้เป็นโหมดไฟฉายอันเดียวก็เราเดินรอบๆเต็นท์เลยนี่ครับก็จะเห็นว่าสว่างใช้ได้เลยนะอยากรู้ไหมว่ามันสว่างขนาดไหนถ้าไม่มีไฟมันจะเป็นยังไงนี่ครับมันก็จะไม่เห็นอะไรเลยแล้วเราก็เปิดอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวขอเปิดเป็น1,800 ลูเมนโอเคครับเป็นระดับความสว่างสูงสุดนะครับนี่คือแล้วก็บรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศรอบๆเราจะเห็นเป็นสวนยางพาราแล้วก็ลองทดสอบดูส่องพื้นความสว่างเวลาเราเดินป่านะครับเวลาเราเดินป่าก็ใช้ได้นะถ้ามีสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าพวกงูพวกสัตว์เลื้อยคลานต่างๆนะครับถ้ามันจะเข้ามาในรัศมีในแสงไฟเนี่ยเราน่าจะเห็นแบบชัดเจนนะครับก็น่าจะปลอดภัยพอสมควรโอเคครับโหมดไฟฉายนี่ครับเพื่อนๆหลังจากนี้เราก็มาทดสอบโหมดโคมไฟอีกรอบนึงนะครับตอนนี้พี่โอ๊ตนั่งในเต็นท์ซึ่งจะเห็นว่ามืดสนิทมืดตึ๊บนะครับคราวนี้เราลองเปิดดูโอเคอันนี้คือความสว่าง 70% นะครับหลังจากที่เปิดสวิตช์มามันจะ default ที่ 70% ตัวจะเร่งให้มันเป็น 100% ก็คือ 1,800 ลูเมนโอเคกระพริบ1ครั้งครับนี่ก็คือความสว่างของโคมไฟภายในเต็นท์ครับจากที่เมื่อสักครู่นี้มืดแบบเรียกว่ามืดตึ๊บเลยมองไม่เห็นอะไรเลยตาฝ้าฟางไปหมดพอเปิดไอ้นี่เสร็จปั๊บโอ้โหเหมือนในสตูดิโอเหมือนในบ้านเลยครับไฟแงนมองขึ้นไปนี่ก็แสบตาตาผ้ามัวเลยนี่ก็ให้พี่โอ๊ตจะลองเปลี่ยนสีให้ดูนะครับโหมดตรงนี้น่าจะเป็น Natural Light นะครับสีส้มผสมสีขาวแล้วคราวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอีกโหมดนึงอันนี้จะเป็นWarm Light นะครับแสงสีส้มนะครับเผื่อใครชอบบรรยากาศแบบนี้ก็เลือกได้แล้วก็อีกโหมดนึงอันนี้เป็น White Light นะครับซึ่งเป็นแสงที่เป็นแสงสีขาวซึ่งพี่โอ๊ตคิดว่าแสงนี้น่าจะเหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับหรือการมากางเต็นท์แบบนี้ก็มันดูเหมือนสว่างกว่าเพื่อนโอเคครับเราทดสอบในเต็นท์เสร็จแล้วเราไปทดสอบแบบแอดเวนเจอร์เดินในสวนยางกันจะเจองูไหมป่ะเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราจะเดินลุยแอดเวนเจอร์ในทุ่งสวนยางนะครับที่มีความรกและก็ความเขาเรียกอะไรอ่ะเสี่ยงต่อสัตว์เลื้อยคลานพวกงูพวกตะขาบนะครับก็เดี๋ยว
แล้วก็มืดสนิทด้วยนะสาเหตุที่เราต้องไปเดินอย่างนี้เพราะว่ามันมืดสนิทจะทดสอบเจ้าตัวนี้กันนะครับอ่ะตามพี่โอ๊ตมาเราไปดูว่ามันสว่างขนาดไหนการเปิดไฟส่องสว่างนะครับพี่โอ๊ตจะเปิดที่ความสว่างสูงสุดก็คือ180ลูเมนนะครับโดยใช้โหมดของไวไลท์นะครับก็คือแสงสีขาวเพราะพี่โอ๊ตชอบสีนี้เป็นการส่วนตัวนี่ครับถ้ามันมีสัตว์เลื้อยคลานหรือมีอะไรก็ช่างที่เรามันเคลื่อนที่เข้ามาหาเราในระยะเข้ามาในแสงไฟนะครับเราก็จะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับเรามาเจอยางพาราครับเนี่ยเรามาดูกันยางพาราของที่คนงานกรีดยางเขากรีดไว้นะครับก็ใช้ไฟตัวนี้ส่องก็โอ้โหชัดเจนนะครับเห็นรายละเอียดข้างนอกและตอนนี้นะครับอยากให้พี่ตากล้องสายตามแสงไฟขึ้นไปดูข้างบนเม็ดฝนแบบว่ามันไล่เราลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยเราคงต้องยกกองถ่ายทําแล้วแหละนะเพราะว่าฝนค่อนข้างจะหนาเม็ดมาแล้วโอเคครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิววันนี้เราก็คงจะต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเหตุผลไม่ใช่อะไรครับนี่ครับเขาเริ่มจะทะลุยอดต้นยางพาราลงมาแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้ก็เริ่มจะแบบว่าฝนตกยังดีที่ว่าปลายต้นยางพาราข้างบนนะครับมันมีมันกันน้ำฝนไว้นิดนึงนะไม่งั้นฟังจากเสียงนี่น่าจะหนักอยู่เหมือนกันถ้าอยู่ข้างนอกนะครับเนี่ยดูละอองฝนนะเห็นไหมโอเคครับสำหรับภาคสนามวันนี้ถ้าขาดตกยังไงก็เดี๋ยวเราก็ค่อยไปถ่ายซ่อมกันอีกทีนึงในวันที่ฝนไม่ตกนะครับแต่คิดว่าวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนพอสมควรแล้วแหละโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับปะตอนนี้เราก็เก็บของเก็บสัมภาระเสร็จแบบทุรักทุเลกันนิดนึงนะครับแล้วก็เราก็จะขับรถกลับบ้านกันแล้วแล้วก็พี่โอ๊ตก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วมันมืดขนาดไหนนะเดี๋ยวเราลองปิดไฟหน้ารถแป๊บนึงนี่ครับนี่คือสิ่งที่เราอยู่หน้าตรงนี้คือไม่เห็นอะไรเลยอ่ะโอเคน่ากลัวเปิดไฟดีกว่าครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับฟ้าปิดเลนรีวิวด้วยครับ